ในอันที่จะมุ่งสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมทั้งมีเจตนารมณ์และมุ่งมั่นให้การศึกษาเป็นฐานในการพัฒนาคนเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนนั้นในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการได้ขับเคลื่อนงานตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลไปอย่างต่อเนื่องจะต้องได้รับความร่วมมือดียิ่งจากผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่ดังนั้นจึงได้กำหนดให้มีการจัดประชุมวาระพิเศษความสุขให้กับคสช.บ้างนะในฐานะที่เราเข้ามาเพื่อจะแก้ไขนะครับเพื่อจะปฏิรูปในทุกด้านของประเทศปัญหาไม่ได้มีเฉพาะการศึกษามีทั้งหมดโขบถ้าเอาแผงอะไรแผ่นนั้นให้ดูแล้วทุกคนจะรู้ว่าเราต้องทำอะไรกันบ้างวันนี้ทางด้านอย่างเงี้ยสร้างโครงสร้างปฏิรูปอย่างที่หนึ่งเลยน้องเนี่ยนะแล้วเราวางพื้นฐานอยู่ในอะไรอยู่ในแผนปฏิรูปทุก5ปี4แผน4 5 20นั่นคือยุทธศาสตร์ชาติถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วต้องคิดให้มันเป็นโครงการคิดผู้รายไปให้มันเป็นกระบวนการให้มันฟังว่าเออทำได้ไม่ทำได้ไม่ได้เกิดข้อโต้แย้งไหมว่าผู้คนเดียวนะผู้คนเดียวก็สั่งไปพอตัวฉันเองยังหายใจ